วัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสินค้าใหม่นะครับเป็นมอเตอร์หินไฟวาลูนะครับก็มีไซส์ตั้งแต่5นิ้ว6นิ้วแล้วก็8นิ้วนะครับกำลังวัตต์อยู่ที่180 375แล้วก็550วัตต์นะครับก็จะมีการ์ดกับตัวรองชิ้นงานมาให้ครบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใส่การ์ดให้ดูนะครับตัวรองชิ้นงานตัวนี้สามารถปรับระยะได้นะครับปรับแค่เข้ากับออกจะมีมุมหลบอยู่ตรงนี้หน่อยนึงเพราะเวลาเราใช้ไปหินมันจะยุบอันนี้มันต้องขยับตามไปเรื่อยๆถ้าไม่งั้นห่างอันนี้มันล่องเวลาเจียปุ๊บมันจะกระดกอันนั้นมันก็ต้องมีชุดลับของมันอยู่หน่อยนึงพวกนี้จะวางแทบจะเสมอหินเลยแหละตอนนี้ก็เราติดการ์ดเรียบร้อยแล้วเวลาใช้งานนะครับเปิดเครื่องตอนนี้นะครับพอรอบเราได้เนี่ยเราสามารถเอาชิ้นงานมานั่งเจียได้นะครับจะเป็นด้านหยาบหรือละเอียดก็ได้นะครับตัวนี้แต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยแนะนำให้คือให้รอบเครื่องหมุนก่อนนะครับให้มันได้รอบก่อนแล้วก็เริ่มการเจรไนนะครับอย่ากดแรงไปจนหินหยุดนะครับเพราะตัวนั้นจะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้แล้วเวลาใช้งานจริงๆนะครับเวลาเจรไนเนี่ยเราพยายามเราเจียให้หน้าหินเนี่ยมันเรียบเสมอกันก็คือการเจียแบบสายนะครับอย่าเจียกดไปที่ใดที่หนึ่งที่เดียวเพราะไม่งั้นหินมันจะเป็นร่องพอหินเป็นร่องปุ๊บเนี่ยเวลาเราเจียงานชิ้นต่อไปเนี่ยตรงร่องตรงนั้นมันจะไม่ได้รับการเจียฉะนั้นชิ้นงานตรงนั้นก็จะมีร่องของมันอยู่ไม่เรียบเสมอกันคือการใช้งานก็คือรูดไปอย่างนี้เลยการบำรุงรักษานะครับก็ง่ายๆครับพวกนี้มันมีแก่พวกผงเหล็กก็คือเป่าฝุ่นทำความสะอาดเปิดฝามาคายเศษพวกเศษหินเจียที่มันตกอยู่ข้างในออกนะครับเพื่อให้น้ำหนักของตัวฝาครอบเนี่ยมันเสมอกันเพราะมันจะมีผลกับเวลาเปิดเครื่องว่าเครื่องมันจะสั่นสำหรับตัวพวกตัวใหญ่นะครับชิ้นงานที่จะใช้ก็จะมีการรับดอกสว่านรับตัวลิ่มหรือตัวดอกสกัดนะครับสำหรับงานเจียงานขัดได้หมดนะครับส่วนตัวเล็กๆเนี่ยจะเป็นพวกงานกรอบพระหรืองานขัดมีเนียมหรือบางทีลูกค้าอาจจะถอดฝาออกเปลี่ยนเป็นผ้าขาดเพื่องานปัดเงางานลงแว็กเคลือบเงาพวกนี้ก็จะใช้เป็นผ้าซ้อนแล้วมาใส่แล้วก็ใส่น้ำยาปัดเงาแทนการขัดหรือจะเปลี่ยนจากหินไปเป็นแป้งลวดเพื่องานขัดฝุ่นก็ได้นะครับหรือเป็นตัวสก็อตไบต์สำหรับงานขัดสนิมฉะนั้นมอเตอร์หินไฟมันสามารถแปลงรูปลักษณ์ของมันได้ว่าเราจะไปจากงานเหล็กไปขัดสีชักเงาพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวหินนะครับแล้วแต่ที่เราจะเปลี่ยนจากหินเป็นผ้าจากผ้าเป็นแป้งลวดหรือเป็นตัวสก็อตไบต์นะครับที่มีขายตามท้องตลาดสำหรับวันนี้ผมขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ